ครงการสอทอปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเป้าหมายดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดให้มีต้นไม้จำนวน 999,989 ต้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบสานพระราชปณิธานและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโครงการสอทอทำดีร่วมใจปลูกป่าเพื่อพ่อนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ทำทั่วประเทศนะครับซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีของเราก็มาทำที่โรงเรียนดารุณากาญจนบุรีก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับที่พระองค์เนี่ยทรงมีพระวิสัยทัศน์ในเรื่องของการดูแลป่าไม้นะครับเพื่อเป็นต้นน้ำลำธารแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นให้กับประเทศอันนี้ก็จะด้านประธานชมรมพฤกษศาสตร์ดารุณากาญจนบุรีกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วยังทำให้เยาวชนรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่างๆและได้เรียนรู้เกี่ยวกับพันไม้สมุนไพรอีกมากมายด้วยต้องมีความสำคัญกับทรัพยากรแน่นอนค่ะเพราะว่าต้นไม้นะคะผลิตออกซิเจนออกมาให้เราได้หายใจแล้วก็คือยังเป็นตัวปรับสมดุลทั้งด้านน้ำทั้งด้านยึดหน้าดินคือหลายๆอย่างต้นไม้มีความสำคัญแล้วก็ยังสร้างความร่มรื่นให้โรงเรียนนะคะแล้วก็ดังด้านสุขภาพร่างกายของเราก็คือยังมีพวกสมุนไพรอีกหลายอย่างต้นไม้ไม่ใช่ว่าจะมีต้นไม้ยืนต้นต้นไม้อะไรอย่างนี้อย่างเดียวยังมีไม้สมุนไพรไม้กินได้ไม้อะไรอีกมากมายค่ะถ้าใครอยากรู้ต้องมาศึกษาที่โรงเรียนดารุณาของเราค่ะมีครบทุกอย่างค่ะเราก็จะได้ปลูกฝังให้นักเรียนนั้นตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาพันธุ์ไม้ต่างๆนะครับแล้วก็โดยมีพี่ระดับชั้นมัธยมปลายเป็นประธานชมรมแล้วก็มีน้องๆ นะครับเข้ามาในชมรมในชมรมก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะในวันนี้ครับซึ่งทางศึกษาธิการจังหวัดก็ได้ให้ทางเรานั้นได้เป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของการปลูกต้นไม้นักเรียนก็ได้มีโอกาสที่จะแสดงออกนะครับการทำงานของนักเรียนคุณครูนะครับแล้วก็เราก็ได้มีส่วนในการรับใช้สังคมภายนอกนะครับร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดนะครับร่วมกับทางจังหวัดนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดการประสานร่วมมือกันในภาคส่วนต่างๆนะครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหน่วยงานบางส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรีสำนักประชาสัมพันธ์เขต8กาญจนบุรีและนักเรียนจากชุมนุมพฤกษศาสตร์ดารุณากาญจนบุรีร่วมปลูกต้นไม้จำนวน150ต้นอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้มีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยพิษณุสรยางสูงส่วนข่าวและรายการภูมิภาคสำนักประชาสัมพันธ์เขต8รายงาน